เช็ครายละเอียดอะไรมากไม่ได้เพราะตอนนี้รู้แค่ว่าเที่ยวบินเนี่ยเขาขออนุญาตบินถูกต้องแค่นั้นผู้โดยสารเป็นชาวต่างชาติหรือไงยังไม่รู้มีผู้โดยสารกี่คนเขาขออัตราเที่ยวบินเนี่ยมีผู้โดยสารได้7คนนักบินอีก2แต่เที่ยวบินนี้ไม่รู้ว่าขาบินมาเนี่ยมีผู้โดยสารอยู่ในเครื่องบินหรือเปล่าก็ต้องรอเจ้าที่เข้ามาพิสูจน์ดีกว่าเบื้องต้นมีเหตุการณ์มีเสียงระเบิดมีอะไรก่อนไหมหรือยังก็เท่าที่สอบถามคนแรกก็ได้ยินเสียงเหมือนระเบิดแล้วก็มีวัตถุตกลงมาได้ยินเสียงระเบิดก่อนมีเสียงระเบิดเสียงดังครับครับแล้วก็เห็นวัตถุตกลงมาก็เลยมาดูระยะระเบิดไกลก่อนถึงจุดตกประมาณกี่เมตรก็อยู่แถวๆละแวกนี้แหละเวลาขนาดนั้นประมาณกี่โมงตอนที่คุณได้ยินเสียงระเบิดประมาณบ่ายสามบ่ายสามโมง